ชวนมารู้จักกับเวสต์แบงค์ครับพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวสต์แบงค์เป็นพื้นที่ขัดแย้งระหว่างประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้อยู่หลังกำแพงที่สูงถึง8เมตรพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Spirit Along the Way วันนี้นะครับก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวของคุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ให้ฟังกันปาเลสไตน์ในรอยจำเสียงเรียกที่แผ่วเบาถูกกลบทับด้วยสงครามฟังเสียงจากชีวิตจริงกับผู้คนชาวปาเลสไตน์ตอนแรกที่เราตกลงกันไว้นะคะก็คือเราตกลงไว้ว่าเราจะเข้าไปเยี่ยมบ้านของชาวปาเลสไตน์อยากไปดูว่าเขามีวิถีชีวิตมีวิธีการใช้ชีวิตยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปถึงเนี่ยเราพบว่าเขาแนะนำตัวกับเราว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลเคยโดนจับแล้วก็ออกมาได้ตอนนั้นรู้สึกช่วงเวลานั้นเนี่ยเราติดต่อสื่อสารยากมากทั้งสัญญาณมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าไม่ถึงใช่ไหมครับใช่ค่ะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอ่ะก็ค่อนข้างยากพอสมควรทีนี้เนี่ยเวลาที่เขามีเรื่องอะไรอ่ะค่ะอย่างที่บอกอ่ะเขาพยายามที่จะบอกโลกภายนอกตลอดด้วยวิธีการไม่ว่าจะเขียนบนกำแพงใช่ไหมคะไม่ว่าจะแสดงออกมาทางศิลปะหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่เขาอยากจะป่าประกาศออกมาเหมือนกันว่าพวกเขาว่าเดือดร้อนยังไงเขาอยากให้โลกเนี่ยได้รับรู้ติดตามฟังเรื่องราวของเวสต์แบงค์ได้ในรายการ Spirit Along the Way ตอนปาเลสไตน์ในรอยจำพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หลังกำแพงสูง8เมตรได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม